ครับวันนี้ก็จะมาพยากรณ์ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้กันครับลักษณะการงานโดยทั่วไปของคนพุธกลางคืนนะครับสัปดาห์นี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีการเจรจามีการติดต่อการสื่อสารนะครับหรือว่าการค้าการลงทุนนะครับถ้าคุณทำด้วยการเจรจาที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็มีคุณธรรมท่านจะได้มิตรที่ดีนะครับแล้วก็มีคุณธรรมสูงหรือว่ามีคนที่ค่อนข้างจะกลับมาช่วยเหลือท่านได้ภายในอนาคตนะครับแล้วจะได้เพื่อนที่ดีกลับมาในของช่วงสัปดาห์นี้นะครับคุณก็จะได้เพื่อนที่ดีมีมิตรที่ดีหรือว่ามิตรที่จะคอยอุปถัมภ์คุณไปตลอดได้นะครับหรือคุณอาจจะเจอคนในลักษณะนี้นะครับที่มีคุณธรรมหรือมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีความเป็นคนตรงไปตรงมานะครับคุณจะได้เจอกับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ที่คอยอุปถัมภ์ในเรื่องการงานของคุณในช่วงสัปดาห์นี้ครับในเรื่องของการงานของคนที่เกิดพุธกลางคืนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับท่านมีแนวโน้มที่จะมีการเงินค่อนข้างดีในลักษณะของมีการจับจ่ายใช้สอยที่ค่อนข้างสมดุลกับเงินนะครับแล้วก็มีความรุ่งเรืองหรือว่ามีความมั่งคั่งในเรื่องของความการเงินมากเป็นพิเศษเลยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่ดีนะครับมีการเงินการงานการเงินที่เข้ามานะครับหรือว่าความประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานก็เข้ามาทำให้ท่านมีเงินหมุนเวียนได้ดีขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ได้ครับครับในช่วงเกณฑ์ความรักของคนพุธกลางคืนนะครับก็ในช่วงสัปดาห์นี้หุ้นส่วนคู่ครองของท่านนะครับคนที่โสดอาจจะเจอกับคนที่มีอายุมากกว่านะครับได้นะครับในช่วงสัปดาห์นี้หรือถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะครับก็จะมีลักษณะที่มีความเอาอกเอาใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะว่ามีความดูแลความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับมีเกณฑ์ของมีความหวานชื่นมีความเอาอกเอาใจกันแล้วก็มีความเข้าใจกันนะครับปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นนะครับมีความรักที่ดีค่อนข้างจะราบรื่นนะครับมากขึ้นในของสัปดาห์นี้ครับ